นคนคนในช่วงวันหยุดที่ร่างกายควรจะได้หยุดพักผ่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าครูชาวคนนี้ก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำตามความเชื่อของตัวเองและก็ไม่เพียงที่จะดูแลช่วยเหลือเด็กๆเท่านั้นนะครับบ่อยครั้งก็มักจะอาสาดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่ในชุมชนครับที่เห็นเมื่อเช้าก็เก็บขยะครับผมทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับเห็นเมื่อเขาขอมาแล้วแต่ถ้าไม่งานแบบนี้มันก็โอเคงานหนังยากหนังเยอะก็ใช้ได้ครับถ้าไม่มีอะไรแบบอยู่ว่างๆผมเป็นคนที่อยู่ว่างๆไม่เป็นครับครับอยากทำนู่นทำนี่ที่เห็นขนอยู่นี่ขนเองหมดเลยใช่ครับเป็นอะไรพวกเป็นหินกรวดแล้วก็หินทุบครับจากตึกอย่างนี้นี่เขามอบหมายให้หรือยังไงครับเขามอบหมายให้ครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาเคลียร์เงินกับเขาจะได้สักเท่าไหร่กันสามร้อยครับนะครับครับผมคุ้มเหรอครับครูคุ้มไม่คุ้มก็ถือว่ามันเป็นงานมันก็ถือว่าทำอะไรที่มันได้เงินมาเอาที่มันถูกกฎหมายอย่างนี้ก็ถูกกฎหมายใช้แรงเราครับเราก็จบภาระมาเราก็ใช้ที่เกิดประโยชน์ทำงานก็แลกกับเงินครับแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรเราจะเอาเงินเก็บไว้เขาจะเอาไปขนมเลี้ยงเด็กนะครับเด็กเข้าเซเว่นครับแม่จ้างเขาตลอดเลยไหมครับไม่ค่ะครับตอนนี้เขาที่ตื่นมาโผล่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วครับเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะอ๋อแล้วโอ้ยคนอื่นต้องเยอะแยะทำไมแม่ถึงเลือกให้เขามาทำงานเขาเรียกแล้วใช้งานง่ายค่ะใช้งานง่ายคือว่าเขาทำได้นะคะแต่เป็นคนอื่นเนี่ยจู้จี้จุกจิกอะไรเนี่ยแต่เขาทำง่ายอ่ะบอกเขาไหวเขาทำเลยเขาเอาเงินไปทำอะไรครับก็เห็นลูกสาวบอกเขาชอบจุงเด็กไปซื้อขนมเลี้ยงนะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรแม้จะรู้ดีนะครับว่าพื้นที่ที่ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงแต่สำหรับครูชาวเองก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นส่วนของคนในชุมชนไปแล้วครับช่วยเหลือคนในชุมชนเสร็จก็ออกมานะครับมาตรวจมาเยี่ยมมาพูดคุยกับคนในชุมชนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มาตัวเปล่าถ้าสังเกตเห็นนะครับในมือก็จะถือสิ่งของเข้ามาในพื้นที่ด้วยครับน้องพานองเดี๋ยวคุณเท่าไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวคุณเท่ามานี่นะลูกนะเดี๋ยวเราลงพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเท่าอยู่กับหนูทั้งตอนเย็นเลยลูกคือการที่เราลงมาแบบนี้มันส่งผลยังไงกับสิ่งที่ครูตั้งใจไว้อยู่คือการที่ลงมาอย่างเนี้ยเราได้รู้สภาพว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวในแต่ละคนอยู่ในสภาพแบบไหนต้องลงมาดูแล้วลงสัมผัสแล้วเราจะเข้าใจว่าครอบครัวในแต่ละครอบครัวเขาอาจจะมีความพร้อมบางครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมสิ่งที่สำคัญแล้วเด็กกลุ่มนี้อะไรที่ไม่ดีเราต้องตักช้อนให้มันดีขึ้นยกเอาก่อนเมนไม่อยู่เมนทำไมโลตัสถ้าเป็นคนนอกเข้ามาสายตาคนอื่นเขามองก็อาจจะรู้สึกว่ามาทำอะไรหวั่นระแวงแล้วอย่างครูที่เข้ามาสายตาเขาก็เป็นแบบนั้นไหมเขามาแรกๆก็อย่างนี้แหละพอผมเดินทุกทีตาม่านดำเลย มันก็ไม่มีอะไรก็เหมือนว่าเราก็รู้จักกันแล้วเราก็เห็นหน้ากันหมดสายตาหวัดระแวงที่คนในชุมชนเขามีเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงมันเปลี่ยนเพราะว่าเราตั้งความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือเรื่องการช่วยเหลือ คือในชุมชนมีอะไรครับผมก็จะช่วยติ่งตอบแทนมาคือเขาตอบแทนด้วยรอยยิ้มขอบคุณสองอย่างนี้สองอย่างรอยยิ้มและขอบคุณขอบคุณอาจารย์แดงสวัสดีครับนะครับครูปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูชาวมาเข้ามาในชุมชนนี้บ่อยไหมก็เห็นทุกวันนะคะเห็นทุกวันแล้วก็บางทีก็พาเด็กไปอ่านหนังสือไปอะไร
คล้ายๆมีคนคอยดูแลแทนพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่ก็หาเช้ากินค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาดูแลคล้ายๆเป็นแทนพ่อแม่ตัวเล็กกูเช้าลูกสวัสดีครับลูกนี่แอนเฟิร์นนะครับเดี๋ยวมาไม่เป็นไรนั่งไม่เจอแป้งแล้วก็ยาดิควันก็เดี๋ยวกินเด่นกูเจ้ากูเจ้านมอ่ะใช้หัวไหนกูใช้เอ็นกระโปรงเอ็นกระโปรงก็ในตู้เย็นก็ได้ค่ะในตู้ยังไม่เรียบหลับอ่ะค่ะหลับหลับอันนี้น้องเขาเกิดมาเป็นน้องเขามีน้ำในสมองค่ะตอนเกิดมาแรกๆก็หัวก็ปกติค่ะแล้วก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้ชาวมานี่เรารู้สึกไงบ้างที่แล้วพวกเขามาดูแลมาเยี่ยมนะค่ะก็รู้สึกดีค่ะว่ายังมีคนสนใจที่เด็กยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะบางคนที่เขาก็จะไม่สนใจเขาก็เห็นเรื่องประหลาดมากกว่าค่ะผู้ชาวเขาดีค่ะเขาไม่ทิ้งเด็กตรงนี้ค่ะหลังนี้มาน่าจะมาบ่อยนะครับเพราะดูก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยถ้าว่างก็จะมาครับเอาดีที่ที่เห็นเอาแพมเพิร์ตดำนมแล้วก็แปรงครับอ๋อแพมเพิร์ตครับผมที่มาเยี่ยมที่บ้านนี้ก็คือแบบหลักๆคืออะไรครับคือแม่ก็ยังอายุน้อยแล้วก็เด็กสภาพอย่างเงี้ยมาดูแลมาดูอะไรการดูแลมันอย่าคิดว่านอกเหนือจากงานแล้วกันก็ถือว่าเราทำงานเหมือนกันมันเป็นอะไรที่เหมือนว่าเราดูแลลูกแล้วกันตรงเนี้ยเขาก็คือคนเหมือนกันเขาอาจจะไม่เพียบพร้อมอะไรมากมายอย่างน้อยเขาได้รู้ว่ายังมีคนเป็นห่วงนะมีคนที่ดูแลครูก็ไม่ได้มาดูแลแค่ตัวเด็กเนอะมันมาดูแลแม่เขาด้วยการที่ครูมานี่มาเติมพลังให้กับคนอะไรบ้างคนเติมพลังให้กับคุณแม่ว่าอย่างน้อยคุณแม่มาเติมให้เขายังมีคนนะที่เป็นห่วงเด็กในกลุ่มนี้ซึ่งดูเหมือนแม่มูลินก็คงไม่ไม่ทิ้งแน่